านะคะภาพยนตร์ดิสนีย์วิชพรมหัศจรรย์นะคะก็ยิ่งได้รับโอกาสภาคเสียงเป็นอาชาค่ะก็จะเป็นตัวเอกของเรื่องค่ะเป็นยังไงบ้างกับการรับตัวเด่นตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างกดดันมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องภาคอะไรขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแอนิเมชันมิวสิคอลด้วยก็คือมันจะมีแบบเพลงเยอะมากๆแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราแบบอุ๊ยไฟฝันกับดิสนีย์อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ในการร้องอะไรก็อาจจะแบบมีการใช้เสียงที่ไม่เหมือนกับปกติที่ร้องเพลงป๊อปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าต้องทำการบ้านร่วมๆกับพี่ๆในดิสนีย์ไปด้วยกันอันนี้เป็นคือเป็นครั้งแรกไหมคะสำหรับไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับการภาคค่ะคือเคยภาคเป็นแอนิเมชันก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นแอนิเมชันที่แบบมิวสิคอลด้วยมีเพลงแบบแล้วก็เป็นการครั้งแรกที่ร่วมงานกับดิสนีย์ค่ะมารีตัดสินใจรับเลยค่ะเองตัดสินใจมาแคสก่อนค่ะ ใช่ก็คือเขาจะแบบว่าเรียกมาแคสก่อนแล้วพอเรามาแคสเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบแค่ได้มาแคสเราก็ดีใจแล้วตอนแรกเพราะว่าเหมือนเขาเห็นชื่อเราอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนแคสอะค่ะเขาก็จะเอาท่อนที่ยากที่สุดของในหนังอะมาแปะกันเป็นจำนวนหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีหลายเพลงนะคะแปะกันเป็นท่อนๆแล้วก็จะมีถ้าแคสภาคก็จะเป็นแบบว่าหลากหลายอารมณ์ต่อๆกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ให้เราทั้งสองอย่างจริงๆเรามีแอบกลัวกระแสไหมเพราะว่าเหมือนเพื่อนของเราเนาะมีโดนกระแสโจมตีตอนภาคไทยเราดูแอบกลัวบ้างไหมจากนักร้องสุนทรภาคจากนักร้องสุนทรภาคแอบกลัวไหมหรอคะคือก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวนะคะรู้สึกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่แบบเราตั้งใจอะเรารู้ว่าเราตั้งใจแล้วเราก็ให้เกียรติผู้ชมให้เกียรติคนทำงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราถ้าเราเต็มที่ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผลที่ออกมามันจะต้องแบบถ้าคือจะไม่ยอมหยุดถ้าพี่ๆทุกคนไม่โอเคคือเราก็จะแบบไปด้วยกันจนกระทั่งมันดีที่สุดในแบบที่ดิสนีย์ไทยแล้วก็ดิสนีย์เมืองนอกโอเคที่สุดเลยเราก็เลยคิดว่าเราค่อนข้างเชื่อมือดิสนีย์ด้วยแล้วก็เราก็ทำให้เต็มที่ไม่ให้เสียความตั้งใจของคนดูด้วยร่วมงานพี่ตู่เป็นไงบ้างคะครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่ตู่ค่ะไม่เคยเจอกันเลยค่ะแล้วก็จริงๆครั้งแรกเขาไม่บอกว่าใครภาคเป็นคิงมังกิโก้เพราะว่าเขายังไปเก็บทุกอย่างเป็นความลับอะค่ะแล้วทีนี้หนูบังเอิญเจอพี่ตู่ในห้างแล้วแบบพี่ตู่ก็พูดกับหนูว่าอ้าวเนี่ยเมื่อกี้พี่เพิ่งไปที่นี่มาคือพูดว่าดิสนีย์มาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยก็อ้าวพี่เหรอคือแบบหัวประมวลผลหนักมากแบบอ้าวพี่เหรออะไรเงี้ยพี่ตู่ก็เออว่ะเขาลืมบอกเขาห้ามบอกดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือโป๊กันเองก็เลยอ๋อก็เลยรู้กันค่ะว่าเอาสรุปเป็นพี่ตู่อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจพี่ตู่น่ารักมากค่ะแล้วก็บทของพี่ตู่เนี่ยก็ยากมากๆคืออิงเองก็จะสลับวันกันเข้าไปทำใช่ไหมคะสมมติแบบพี่ตู่อัดไปก่อนแล้วมาเปิดส่งให้อิงหรืออะไรเงี้ยแบบส่งอารมณ์กันอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะได้ยินเสียงพี่ตู่พูดเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วสุดโหพี่ตู่เขาแบบเบอร์นี้เลยเหรอเพราะว่าคอเขาแบบเหมือนเขาใช้ช่องเสียงอีกแบบนึงเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ตู่ทุ่มมากๆค่ะคิดว่าน่าจะเจ็บคอไปอีกหลายเดือนสุดท้ายให้อิงฝากดิสนีย์วิชหน่อยค่ะก็ฝากดิสนีย์วิชพรมหัศจรรย์ด้วยนะคะอิงรับบทภาคเสียงเป็นอาชานะคะเป็นหญิงสาวในเรื่องนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เชื่อว่าทุกๆคนสามารถดูได้ค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคิดถึงแอนิเมชันมิวสิคอลของดิสนีย์ค่ะซึ่งอิงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเชื่อว่าใครที่รอคอยอยู่นะคะแบบจากผู้สร้างมากมายแล้วก็มีทั้งถึงผู้กำกับชาวไทยคือพี่ฝนวีระสุนทรด้วยนะคะก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆสำหรับภาพยนตร์เฉลิมฉลองดิสนีย์ครบร้อยปีเรื่องนี้ค่ะยังไงต้องห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าทุกๆอย่างในหนังเนี่ยคุณถ้ากระพริบตาเดียวก็อาจจะแบบพลาดอีสเตอร์เอ็กในหนังของเขาไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างดีมากๆอิงรู้สึกว่าแบบดูแล้วอินมากค่ะเชื่อว่าทุกคนที่มีความฝันอะดูแล้วเนี่ยน่าจะแบบอินมากแล้วก็อาจจะร้องไห้ก็ได้กับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาบ้างค่ะโฟกัสจบไปอย่างสวยงามมาคุณนิ้งค่ะสวยงามค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่อิงว่ายากมากเพราะว่าแบบเราเองก็เครียดด้วยเพราะว่าเวทีเนี่ยเป็น360องศาเป็นการเล่นแบบครั้งแรกเลยที่จริงจังขนาดนี้แล้วก็จะมีเทิร์น1เทิร์น2มีลูปแบบเค้าเรียกลิฟต์1ลิฟต์2ลิฟต์3ลิฟต์4ทางออกอีก4ทางคือจำอะไรไม่ได้เลยคือไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องเดินลงไปทางไหนอะไรเงี้ยวันรันทรูคือแบบงงมากแต่ว่าวันจริงก็คือรู้สึกแบบโชว์มัสโกออนแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบใครที่ผิดทางก็ช่วยลากๆกัน อะไรก็รู้สึกว่าแบบเป็นคอนเสิร์ตที่เชื่อว่าผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นนะคะก็ได้รับประสบการณ์ในการโชว์ที่แบบ
แตกต่างจากคอนเสิร์ตปกติทั่วไปเป็นไปตามที่คิดเอาไว้ทั้งหมดไหมคะหรือว่าโป๊ะแตกแตนกันบนเวทีก็มีบางอย่างที่เป็นไปตามที่คิดไว้เลยค่ะบางอย่างก็คือผิดพลาดแบบอิงมีช็อตนึงที่ทุกคนอาจจะไม่สังเกตคืออิงขึ้นมาช้าสุดไม่ใช่ว่ามันเป็นซีนเปิดตัวที่ช้าที่สุดนะคะแต่อิงเปลี่ยนชุดไม่ทันค่ะอะไรอย่างงี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ว่าพวกเราเนียนมากจนทุกๆอย่างมันเหมือนแบบออกมาไม่ได้แบบขาดอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างมีการแก้ไขเฉพาะหน้าที่ดีแฟนๆเขาก็ชมกันว่าคอนเสิร์ตนี้เขาทุ่มปังมากอิงไม่เหมือนคนธรรมดาเหมือนนางฟ้าเลยฟิวนั้นนางฟ้าฟิวนั้นเป็นเพราะหนูลงสลิงมาหรือเปล่าลอยมาเลยหรือว่าเป็นเพราะสตีนนั้นแน่เลยคือจริงๆแล้วแบบคอสตูมของโซฟีนะคะก็คือเราใช้ที่ไซน์คนเดียวกันนะคะก็คือพี่วิวค่ะก็ทีมพี่วิวเนี่ยก็จะแบบคิดมาให้พวกเราทุกคนเลยเพราะทุกคนก็จะมีซีนของตัวเองเช่นแบบว่าพี่ส้มก็จะเป็นแบบดอกไม้ใช่ไหมแบบฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความสดใสเลยค่ะโบกี้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีความแบบว่าแซ่บๆขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมีความแบบสีหม่นๆหน่อยส่วนวีเขาจะเป็นซัมเมอร์อะไรเงี้ยสาวปาร์ตี้อะไรใช่ไหมแล้วก็อิงเนี่ยก็คงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะเป็นสาวขี้เหงาค่ะคือเพราะเพลงมีเหงาเยอะมากเลยก็เลยโอเคเราเป็นวินเทอร์เพราะฉะนั้นเราทำเป็นแบบควีนออฟวินเทอร์อะไรก็เลยดูแตกต่างกันในแต่ละคนค่ะคนละสไตล์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางฟ้าไหมครับหนูไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนนางฟ้าหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้างในหนูแบบว่าเฮ้ยฉันกลัวอยู่นิดนึงแต่ว่าเราแบบอาจจะทำหน้าที่แบบทุกคนดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างก่อนว่าเสร็จวันจริงที่ขออนุญาตถามเลยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นด้วยกับว่าตรงแตกอย่างเงี้ยค่ะมีพอทราบข่าวเรื่องนี้เนาะใช่ใช่พอได้เห็นค่ะแล้วก็มันก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะมันก็จะมีเห็นแหละแล้วก็มีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนนอกกับเรื่องนี้เนาะแต่ว่าถ้าพูดในมุมของเท่าที่อิงเห็นมารู้สึกว่าทุกคนไม่ถึงกับขั้นวงแตกหรืออะไรหรอกมันเป็นเหมือนเรื่องที่แบบว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันอะแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจกันผิดบ้างหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางของใครขนาดนั้นแต่ว่าแค่อิงรู้สึกว่าทุกคนอะโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับฟังกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนพูดคุยกันในเวที่เขาเปิดใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบเอ้ยจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือมีการพูดคุยต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยถูกเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วแหละค่ะอิงเชื่อว่าทุกคนเคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองอ่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในวันหรือว่าช่วงระยะเวลาที่เขาพูดคุยกันมากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเท่าที่หนูเห็นอ่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวุฒิภาวะในการทำงานแล้วก็ในการแบบพูดคุยกันที่แบบว่ามันควรจะเป็นแล้วก็ออกมาทำงานได้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็โอเคทุกคนรู้สึกโอเคกลับมาไม่ได้มีอะไรที่แอบอิงรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อกันก็คือเราสี่คนได้โล่งใจแล้วก็เคลียร์กันหลังเวทีเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะรับเดทของมันคือหนูอ่ะรู้สึกว่าส่วนตัวหนูไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันกระอักกระอ่วนตอนไหนเลยแบบคืออาจจะเป็นเพราะเรื่องบางข่าวเขียนอะไม่มีชื่อหนูด้วยซ้ำเลยนะคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูก็ตอบในมุมคนนอกอะค่ะว่าหนูคิดว่ามันไม่ได้มีสำหรับตัวเราไม่รู้สึกว่าทุกคนมีความกระอักกระอ่วนอะไรที่จะทำงานกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยหรือแบบพูดคุยกันไม่ได้คือทุกคนเป็นคนตรงแล้วก็ทุกคนเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วแล้วก็มืออาชีพพอแล้วก็พร้อมจะทำงานด้วยกันหรือว่าพร้อมจะทำงานต่อไปด้วยกันเพราะก็ยังรู้สึกว่าทุกคนก็สามารถนัดกินข้าวกันได้หรืออะไรกันได้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ช็อตที่แฟนชื่นชมมากๆเลยคือซีนบนเวทีที่เรา4คนเนี่ยกอดคอกันเหมือนแบบว่าประมาณแบบเคลียร์เขาตรงนี้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแฟนชื่นชมตรงนั้นมากค่ะใช่ค่ะก็คือช่วงนั้นน่ะทุกคนก็รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็รู้แหละว่าคนที่มาดูก็ต้องรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอิงเชื่อว่าทุกคนก็คงคาดหวังให้พวกเราแบบไม่มีอะไรที่เขารู้สึกแบบอุ๊ยคนนี้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะมันทําให้คนดูทุกคนอ่ะรีแลกซ์ขึ้นแล้วพวกเราเองก็รีแลกซ์ขึ้นว่าแบบเราโชว์ให้ทุกคนเห็นนะว่าเราโอเคนะอะไรเงี้ยก็มีกอดกันมีวีแซวอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็ณตอนนั้นน่ะก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนพยายามทำให้บรรยากาศณตอนนั้นรวมถึงคนดู 15,000 คนน่ะ
ไปกับเราต่อในชั่วโมงนี้ด้วยก็คืออีคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่พวกเราโชว์ด้านนั้นของเราออกมาเลยทำให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้แบบมีอะไรจริงๆอีรู้สึกลำบากใจไหมคะการที่แบบว่าหนูเหรอสุดท้ายคือมาแล้วค่ะอ๋อสำหรับหนูเหรอคะหนูไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ลำบากใจอะไรสำหรับในพาร์ทส่วนตัวของหนูเพราะหนูรู้สึกว่าอีกว่าทุกคนนะในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะมีปัญหาทั้งส่วนตัวปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่สามารถเอาตัวเองไปตัดสินเขาหรือว่าอะไรได้ทั้งหมดซึ่งอีก็มองในมุมที่เราเป็นเพื่อนแล้วเราก็ใครมีอะไรมาคุยกับเราก็ให้คำปรึกษาปลอบใจอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบก็ทำคือเราเป็นเพื่อนคนยังไงดีเราเป็นคนที่ทุกคนแบบค่อนข้างเปิดใจกับเราด้วยแหละแบบมีอะไรก็คุยได้อะไรเงี้ยหรือแบบเราก็คือพูดตรงๆกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าสำหรับตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ได้มีเรื่องอะไรที่หนักใจเลยเพราะว่าเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะทำให้4คนเนี้ยเข้าใจกันมากกว่าเดิมก็ได้โอเคช่วงนี้งานคอนเสิร์ตเยอะมากค่ะคุณอิงค่ะทัวร์เฟสติวัลทัวร์เลยค่ะได้พักบ้างไหมคะไม่ได้พักเลยไม่เคยได้พักเลยค่ะก็มีช่วงนึงที่ทํางานหนักมากๆได้ไปพักผ่อนในโรงพยาบาลมา1คืนเหมือนกันตุ๊บเลยเหรออย่างงั้นไปเลยเหมือนกันค่ะจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็เหมือนน่าจะทํางานหนักอ่ะค่ะแล้วก็จริงๆเราเป็นคนแบบว่าถ้าโอกาสเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าถ้าโอกาสที่ดีเข้ามาเราไม่ควรปฏิเสธอย่างแบบดิสนีย์วิชเข้ามาอะไรเงี้ยมีการภาคเสียงครั้งแรกขึ้นมาครั้งแรกกับดิสนีย์เข้ามาแล้วก็มีตอนนี้มีซอฟคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบแทบจะแยกร่างในแต่ละวันเลยแต่ว่าอิงก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างเราพยายามเอนจอยกับมันแต่ว่าปรากฏว่าพอหลังจากคอนเสิร์ตวงพรีมาเรายังไม่ค่อยได้พักเลยก็คือเริ่มกลับมาทำงานแบบเวียนแล้วอ่ะก็เลยทำให้อาจจะน็อกไปวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะใช่คุณหมอสั่งห้ามไหมว่าเราห้ามทำสิ่งที่แบบคุณหมอก็ถามค่ะว่าพักบ้างไม่ได้หรออะไรเงี้ยแล้วอิงตอบบอกไปด้วยว่าอิงก็ตอบอิงก็เลยเปิดตารางงานให้หมอดูบอกว่าไม่ได้เลยค่ะทุกคนรอหนูอยู่จริงๆมันต้องแอดมิดนานแค่ไหนคะหรือว่าคืนเดียวก็ได้คือจริงๆคุณหมอก็อยากให้พักนานกว่านั้นแต่อาจจะไม่ต้องแอดมิดก็ได้แต่แบบกลับไปพักผ่อนที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยตารางงานที่เรามีอยู่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบพักไม่ได้เลยค่ะหมออะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นถ้าป่วยเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาแค่นั้นจบเลยอะไรเงี้ยคือหมอก็คือเหมือนปงปงกับหนูแล้วเหมือนกันเลยเงี้ยหนูก็บอกว่าขอโทษค่ะแต่ว่าขอหนูพักคืนนึงแบบเต็มเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นคือมันเกิดอาการวูบหรือว่าอะไรครับใช่เป็นแบบเวียนหัวใช่เวียนหัวแล้วก็แบบเหมือนแบบเกือบจะบ้านหมุนแบบนิดนึงเหมือนมันเวียนหัวเวียนหัวก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยวันเนี้ยทรงไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยเลยลองไปโรงพยาบาลดูมันเกิดขึ้นตรงตอนที่เราทำงานเลยหรือว่าเกิดใช่ก็คือหลังจากคอนเสิร์ตโปรควีน1วันแล้วก็ออกไปทำงานค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทำงานเสร็จทำงานแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือกำลังจะลุกขึ้นรถไปทำงานที่สองระหว่างที่เดินขึ้นรถเนี่ยมันมีอาการแบบองเพลงค่ะก็เลยคิดว่าควรไปตรวจให้มันดีกว่านี้อะไรเราชูคิดบ้างไหมคะว่าเราต้องพักหน่อยแล้วนะหนูก็คิดค่ะแต่หนูก็คิดว่าอาจจะต้องจัดตารางให้ตัวเองให้ดีกว่านี้ในปีหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องลองคิดดูให้ดีกว่านี้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็เชื่อว่าทุกอย่างมันน่าจะโอเคได้เรื่องการพักเนี่ยแหละเราอาจจะรับทุกอย่างได้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะต้อง manage เรื่องการพักผ่อนนิดนึงมันพักปีหน้าละกันเนาะปรับตัวเองได้หรือยังคะยังค่ะแต่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะพอแบบได้นอนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบได้ฟื้นฟูเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society